แพท Powerpad เตรียมพ้นโทษหลังติดคุก16ปี6เดือนค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อนเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงอย่างมากละค่ะเมื่อนักร้องชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นอย่างแพท Powerpad หรือว่าแพทบรยศบุญทองนุ่มที่ถูกจับเมื่อวันที่6พฤษภาคม2547ค่ะข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพได้ศาลตัดสินจำคุก50ปีและปรับ1ล้านบาทซึ่งถูกขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีถือเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้แก่วงการแฟนเพลงอย่างมากซึ่งตลอดเวลาที่แดนของแพท Powerpad ใช้เวลาอยู่ในคุกเจ้าตัวก็ได้รับบทเรียนอย่างมากมายแล้วค่ะยอมรับผิดและยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไปมุ่งทำแต่ความดีเป็นครูดนตรีให้กับผู้ที่ต้องโทษอื่นๆตลอดจนเรียนจบปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมานี้ทางด้านของแพท Powerpad เองประพฤติตัวอยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำจนได้เป็นนักโทษชั้นดีและได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆค่ะแต่ล่าสุดนี้ถึงวันที่เจ้าตัวรอคอยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางด้านของแพท Powerpad จะได้รับการปล่อยตัวเตรียมพ้นโทษในวันที่4มกราคม2563ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองจะได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ที่นอกรั้วเรือนจำในวัย40ปีค่ะถือเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่สำหรับเจ้าตัวและครอบครัวอย่างมากงานนี้ก็คงต้องรอฟังข่าวไปพร้อมๆกันแล้วล่ะค่ะ